สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเล็กในครัวอีกแล้วนะคะเล็กก็จะทำเมนูวันนี้ต้มไก่ใส่เห็ดมอเรียวนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเล็กจะต้มไก่ไปก่อนนะคะคือเล็กจะบอกว่าเล็กมีเครื่องปรุงที่ไม่ครบนะคะเล็กมีคือจริงๆแล้วมันจะต้องใช้เครื่องต้มเนาะใช้เครื่องต้มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆเครื่องต้มที่เป็นเครื่องเทศอะค่ะเครื่องเทศที่เป็นเหมือนเครื่องเทศต้มพะโล้ที่ไม่ใช่ผงอะแต่เล็กมีแบบผงเล็กมีเครื่องต้มพะโล้แบบผงก็จะใช้แบบนี้นะคะแล้วก็เล็กก็จะตำกระเทียมกับพริกไทยนะคะเดี๋ยวจะผัดกระเทียมกับพริกไทยเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าต้มของเล็กจะเป็นยังไงนะเพราะว่านานแล้วค่ะไม่ค่อยได้ทำเมนูนี้เนาะโอ้ยกระเด็นเสร็จแล้วเล็กก็จะใส่เซลลี่ด้วยนะคะใส่เซลลี่ลงไปให้เขาหวานแต่คราวนี้ว่าเล็กจะใส่เห็ดมอเรียวด้วยนะคะก็จะใส่ผักไม่เยอะนะจะใส่ผักไม่เยอะเนาะก็จะใส่ประมาณนี้เซลลี่แล้วเล็กก็จะใส่หอมป่าลงไปด้วยนะคะหอมป่าที่เล็กไปเก็บมาคราวนี้ว่าแล้วก็จะใส่หอมต้นอันนี้ด้วยเนาะส่วนอันนี้ก็คือเห็ดมอเรียวนะคะที่เล็กได้เก็บแล้วก็ตากแต่ว่าเล็กคืออะไรรู้ไหมที่มันดำแบบนี้ก็คือเล็กชุดแรกที่เล็กเก็บอะแล้วเล็กเอาเขาเข้าเตาอบไงมันก็เลยเป็นเห็ดสุกนะคะแล้วก็เล็กก็เอามาตากแห้งอีกทีนึงมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเล็กจะแช่น้ำสักหน่อยนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปในต้มด้วยนะต่อไปเล็กจะผัดกระเทียมกับพริกไทยนะคะส่วนหม้อต้มเล็กจะใส่ขนอก้อนลงไปด้วยนะคะเป็นขนอรสผักนะคะผัดกระเทียมกับน้ำมันนะก็พริกไทยเนาะเล็กจะใส่เครื่องพะโล้ไปสักหนึ่งช้อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเล็กจะใส่เห็ดมอเรลนะคะลงไปต้มนะต้มไปด้วยกันเล็กจะใส่เซลลอรี่ไปเลยนะก็ต้มได้ประมาณ15นาทีไปแล้วเนาะหลังจากใส่เครื่องปรุงไปนะคะก็ต้มได้10-15นาทีแล้วเนาะ
เดี๋ยวเรามาชิมรสกันว่าเป็นยังไงจะเล็กขออนุญาตใส่น้ำตาลสักนิดนึงแล้วก็ใส่ขนอไปอีก1ช้อนนะคะใส่ซีอิ๊วขาวอีกนิดนึงเล็กก็จะใส่พริกนะคะลงไปด้วยแล้วก็ใส่หอมนะแล้วก็ใบเซอรี่ที่มีอยู่ลงไปเอ้าเล็กลืมใส่เพราะว่ารสชาติที่เล็กชิมเนี่ยได้แล้วนะคะอร่อยแล้วเล็กก็จะใส่กระเทียมกับไทยเนาะที่เล็กเจียวไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มไก่ใส่เห็ดมอเรียลนะไม่อยากจะเรียกว่าตุ๋นมันต้องแบบนานกว่านี้เนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะต้มไก่ใส่เห็ดมอเรียลของเล็กไม่อยากจะใช้คำว่าตุ๋นเพราะว่าเครื่องเล็กอะมันมั่วไปหมดไงคะมันมั่วแบบว่าคล้ายแบบต้มพะโล้ต้มยำอะไรนี้รวมกันไปหมดเลยแต่หน้าตาก็ออกมาโอเคนะคะรสชาติก็โอเค